بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะห์ที่เที่ยงตรงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยพระประสงค์ของพระองค์ที่ได้ทรงกำหนดตักดีรให้ตัวผมเองและท่านพี่น้องทุกๆคนได้มีโอกาสมารวมตัวกันที่สถานที่ที่มีเกียรติณที่แห่งนี้คือมัสยิดริยาดิสซุนันการที่เรามานั่งรวมตัวกันเพื่อจะแสวงหาความรู้ในสิ่งที่อัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงกล่าวกับเราในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงกำชับสั่งใช้กับเราสิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเรากำลังอยู่ในมวลชนอยู่ในสังคมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังเทิดเกียรติและก็ยกย่องพวกเราทุกๆคนให้สูงเกียรติในโลกดุนยาและก็ในโลกอาคิเราะห์ของพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราได้ภาคเพียรกันนะเสียสละเวลากันในวันนี้มานั่งเรียนมานั่งฟังในสิ่งที่บรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆได้มาให้ความรู้กับท่านพี่น้องขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงเพิ่มพูนความดีให้เกิดขึ้นในอีหม่านของพวกเราทุกๆคนแล้วก็ขอให้การเรียนรู้ของเราในวันนี้การที่เราเจตนาจากบ้านมาเพื่อมารวมตัวกันณที่ตรงนี้ให้เราเจตนาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนเพิ่มพูนนะครับในเรื่องของสุขภาพพลานามัยริซกีที่กว้างขวางให้กับพวกเราทุกๆคนก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านพี่น้องวันนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งต้องขอขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อิหม่ามนะครับคณะกรรมการมัสยิดริยาดิสซุนันนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ผมได้มาทำหน้าที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็จะทำหน้าที่ตรงนี้นะครับตามกำลังความสามารถที่อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นในเรื่องหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆไม่ได้เฉพาะจำเป็นกับคนที่ผู้ฟังอย่างเดียวแต่คนที่เป็นผู้สอนก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพราะมันเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนจะต้องมีคุณลักษณะเหล่านี้ให้มันอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดกันคือจงเป็นบ่าวที่รู้คุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงเป็นบ่าวที่รู้คุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถามว่าคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่เราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้กันมาตั้งแต่ต้นด้วยการศึกษาด้วยความทำความเข้าใจของเราในตัวของเราเนี่ยนะวันนี้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแยกออกเป็น2ชนิดบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่2ชนิด1คนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไหมคำตอบคือมี2บ่าวผู้ที่อะไรครับที่รู้คุณอย่างพวกเรานะ1บ่าวที่ทรยศอัลลอฮ์มีไหมมีบ่าวที่รู้คุณบ่าวที่รู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไหมมีเพราะฉะนั้นบ่าวของคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่คุยเราไม่พูดแต่วันนี้เราจะมาพูดในบริบทหรือว่าในมุมของเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงรู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทำไมเราถึงต้องรู้คุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทำไมเราถึงต้องรู้คุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทำไมเราถึงต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทำไมเราถึงต้องชูโกรธ
ในเนี่ยมัทที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาเยอะแยะมากมายคำตอบท่านพี่น้องเอาเริ่มต้นเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะมานั่งอยู่ตรงนี้ก่อนที่เราจะมีชีวิตมานั่งอยู่ณที่แห่งนี้ก่อนที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของพระองค์ผ่านมาเนี่ยท่านพี่น้องที่ผมได้เบิ่งลงไปข้างล่างเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับหลายปีแล้ว40ปีผ่านแล้ว50ปีผ่านแล้ว60ปีผ่านแล้ว70ปีผ่านแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจุดเริ่มต้นของเราในซูเราะห์อัตตอริกะอัลลอฮ์กล่าวกับเราในอัลกุรอานในซูเราะห์อัตตอริกจุดเริ่มต้นของคนที่เป็นมนุษย์คือจุดเริ่มต้นมาจากอะไรท่านพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์บอกกับเราว่าวะคูลิกะมิมมาอินดาฟิกะวะคูลิกะมิมมาอินดาฟิกะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสรรสร้างนะจากอะไรจากน้ำอสุจิที่มันพวยพุ่งออกมานั่นคือจุดเริ่มต้นมนุษย์อย่างเราทุกคนผมก็ถูกสร้างมาจากนั้นแหละมาจากอะไรมาจากน้ำอสุจิท่านพี่น้องทุกคนที่มาอยู่ณที่แห่งนี้ก็ถูกสร้างมาจากน้ำอสุจิที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบอกกับเราไว้ในอัลกุรอานได้รับรู้หลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดตักดีรให้พวกเราทุกๆคนนะครับได้เกิดขึ้นมาอยู่ในครรภ์มารดา9เดือนอยู่ในครรภ์มารดาฟักอยู่ในอะไรผนังมดลูกเนี่ยเกาะอยู่ในผนังมดลูกเนี่ย9เดือนจนกระทั่งอัลลอฮ์เมตตาให้เราอยู่ออกมาในโลกดุนยาใบนี้ของพระองค์หลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตักดีรให้เราออกมาอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตากับเราต่ออีกโดยการอะไรครับโดยการตักดีดกำหนดให้เราะห์มะห์ให้ความโปรดปรานให้เรามาเป็นบ่าวผู้ที่จงรักภักดีท่านพี่น้องดูนะอัลลอฮ์กำหนดเราจากน้ำอสุจิมาอยู่ในครรภ์มารดาในครรภ์แม่ของเราออกมาอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ชีวิตมาและท้ายที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้เราเป็นมุสลิมท่านพี่น้องว่าสิว่ามันจะมีคุณว่ามันจะมีเนี่ยมัดอะไรที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยมัดเราโดยที่กำหนดตักดีดให้เราเป็นมุสลิมีนและเป็นมุสลิมะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วครับไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดตักดีดให้เรามาเป็นมุสลิมบ่าวผู้ที่รู้คุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮฺจะเอาบุคคลไหนเข้าสวรรค์บุคคลที่รู้คุณแต่บุคคลที่ทรยศอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺมีสถานที่เตรียมไว้ให้เขาเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อเรื่องนี้สิ่งที่พูดในวันนี้ในสถานที่ที่ผมพูดณตอนนี้ผมต้องการที่จะเตือนตัวผมเองและก็ท่านพี่น้องไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นในหัวข้อเรื่องนี้เนี่ยที่ผมตั้งขึ้นมาแล้วก็แจ้งทางบางอาจารย์นะให้โพสต์ไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นมากๆที่คนอย่างเราทุกๆคนต้องรู้คุณมนุษย์อย่างเรามีใครคนใดคนหนึ่งมาดีกับเรามาให้เรานะมาซัพพอร์ตมาดูแลเราทุกสิ่งทุกอย่างเรายังรู้คุณคนคนนั้นเลยยังรู้คุณคนคนนั้นเลยแต่นี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วให้มามีชีวิตแล้วเหตุไฉนเป็นคำถามนะแล้วเหตุไฉนเราถึงไม่ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักครับการสำนึกในบุญคุณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยเดี๋ยววันนี้ท่านพี่น้องผมจะมาเรียงให้กับท่านพี่น้องเป็นข้อเลยนะว่าทำไมเราถึงต้องเป็นบ่าวที่รู้คุณทำไมเราถึงต้องขอบคุณอัลลอฮ์ทำไมเราถึงต้องสุญูดต่ออัลลอฮ์ทำไมเราถึงต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะมีคำถามมากมายทำไมต้องขอบคุณทำไมต้องขอบคุณก็เพราะว่าสร้างฉันมาทำไมต้องมาขอบคุณพระเจ้าแต่เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมจะต้องไม่เป็นแบบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นแรกที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องถามว่าวันนี้มันมีเหตุผลอะไรมันมีเหตุผลอะไรครับที่เราจะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรุปแล้วคือไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่เหตุเดียวที่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือฝ่าฝืนดื้อดึงปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พราะฉะนั้นในอายะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในซูเราะห์อันนะฮลูซูเราะห์อันนะฮลูอายะที่18เราได้ยินอายะนี้มาบ่อยมากเราได้ยินอายะนี้มาบ่อยมากแล้วเราก็จะต้องอะไรครับเราจะต้องได้ยินแล้วก็ต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์พูดวันนี้สิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพูดกับเราในอายะนี้นะท่านพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์บอกว่าวะอินตะอุดูนิอามะตัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกกับเราถ้าหากว่าพวกสู่เจ้าทั้งหลายจะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเราคำว่าเนี่ยมาคืออะไรครับคำว่าเนี่ยมาคือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเรากี่เรื่องที่อัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานกับเรากี่เรื่องนับไม่ถ้วนให้เราได้เป็นมุสลิมให้เราได้เป็นอิสลามให้เราได้รู้จักอัลลอฮ์ให้เราได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงให้เราได้มีโอกาสมานั่งเรียนอยู่ที่มัสยิดริยาดิสุนันแห่งนี้อัลลอฮ์ตักดีนมาแบบนี้อัลลอฮ์กำหนดมาแบบนี้อัลลอฮ์ให้เนี่ยมาเราขนาดนี้อัลลอฮ์ให้รอฮ์มัตเราขนาดนี้หลายสิ่งหลายอย่างอัลลอฮ์ให้เราได้อยู่ในโลกดุนยาใบนี้แบบสะดวกสบายในโลกดุนยาใบนี้จะเดินไปไหนก็ได้จะละหมาดตรงไหนก็ได้จะถือศีลอดก็ได้จะทำความดีก็ได้จะมานั่งเรียนกันในสุเหร่าบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใครมากีดกันหรือมาขวางกั้นหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีเลยเวลาไม่มีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอันนี้แหละคือเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับเราแล้วถามว่าเรานับได้หมดไหมที่ผมพูดกับท่านพี่น้องไปเนี่ยนับไม่หมดยังไงก็นับไม่หมดอัลลอฮ์บอกเป็นคำพูดที่ท้าทายอัลลอฮ์บอกถ้าหากว่าพวกสู่เจ้าทั้งหลายจะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับพวกสู่เจ้าทั้งหลายแล้วลาตัวซูฮายังไงก็ไม่มีทางนับหมดยังไงก็ไม่มีทางนับหมดข้าวของอัลลอฮ์ข้าวนะที่เขาเรียกกันว่าเป็นรูสไรซ์ข้าวของอัลลอฮ์เอาท่านพี่น้องผ่านมา60 70ปีกินข้าวของอัลลอฮ์ไปกี่ยุงละไปกี่ตันละเอางี้ดีกว่าไปกี่เกวียนละกินข้าวของอัลลอฮ์ไปกี่เกวียนละกินข้าวของอัลลอฮ์อย่างเดียวเปล่ากินน้ำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปกี่ลิตรแล้วนะแล้วก็ถามว่าอะไรอีกกินอาหารสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้นะท่านพี่น้องสารพัดสารพันเลยที่เราจะกินไม่ว่าจะเป็นของหวานไม่ว่าจะเป็นของคาวไม่ว่าจะเป็นผลไม้เอาเฉพาะในเมืองไทยอย่างเดียวนะท่านพี่น้องอัลลอฮ์สรรสร้างมาให้กับเราและไอ้สิ่งที่มันนำมาจากต่างประเทศอีกเท่าไหร่นับหมดไหมนับไม่หมดอินนัลลอฮะละกอฟูรุรเราะฮีมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาแน่นอนที่สุดสิ่งที่ผ่านมาบางคนอาจจะกินไปมีความสุรุ่ยสุร่ายมีความอะไรช่วงที่เราวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวนะอาจจะด้วยความไม่รู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเข้าใจเรื่องหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคลาดเคลื่อนไปบางเรื่องเราก็อาจจะผิดพลาดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะด้วยตั้งใจหรือไม่ด้วยตั้งใจไม่รู้แต่ท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังบอกกับเราอีกว่าแท้ที่จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกอฟูรทรงอภัยโทษอาตันพี่น้องมีความผิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่เรื่องราวที่เราผิดกับอัลลอฮ์อันนี้ถามตัวของเราเองเลยเราผิดกับอัลลอฮ์ในกี่เรื่องกี่ข้อคอรหาและที่เราผิดกับอัลลอฮ์น่ะจะด้วยตั้งใจหรือไม่ด้วยตั้งใจถามว่าที่ผ่านมาอัลลอฮ์ลงโทษกับเราโดยตรงทันทีทันควันเลยหรือเปล่าเปล่าอัลลอฮ์เมตตาเราเพื่อที่เรานั้นจะได้ก้มลงสุญูดก้มกราบบนผืนแผ่นดินตรงนี้แล้วก็บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮุมมักฟิรลีอัลลอฮุมมักฟิรลีอัลลอฮุมมักฟิรลีในสุญูดของเราอัลลอฮ์ก็ถึงได้อัลลอฮ์ได้ลดยศเขาเรียกลดโทษให้กับเราแล้วอัลลอฮ์ก็ปกปักรักษาชีวิตของเราตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งมาอยู่ณวินาทีนี้อัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือเนียมัตของอัลลอฮ์แล้วก็ถามว่าเนียมัตของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้กับเราถามว่าวันนี้เราจะเป็นบ่าวผู้ที่รู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะท่านพี่น้องไม่ต้องเยอะเลยเป็นบ่าวผู้ที่รู้คุณอัลลอฮ์รู้คุณอัลลอฮ์รู้คุณอย่างไรท่านพี่น้องรู้ไหม
พราะพฤติกรรมการกระทำที่ท่านพี่น้องแสดงว่าท่านพี่น้องเป็นบุคคลที่รู้คุณอัลลอฮ์หนึ่งที่อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจคือการที่ท่านพี่น้องเดินทางมาจากบ้านมารวมตัวกันที่บ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังนี้นั่นแหละคืออะไรครับนั่นแหละคือการขอบคุณที่ท่านพี่น้องแสดงออกให้อัลลอฮ์เห็นมานั่งอยู่ตรงนี้นั่นแหละท่านพี่น้องกำลังขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละกำลังจะบอกท่านพี่น้องว่าเป็นบ่าวผู้ที่รู้คุณเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องลองสังเกตดูนะวันนี้ถ้าบ่าวคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่รู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงระมัดระวังเลยท่านพี่น้องเห็นไหมครับบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้อยากจะกินอะไรกินอยากจะไปไหนไปอยากจะทำอะไรทำนะพูดง่ายๆไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยใช้ชีวิตสัปเพเหระมากๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับดุนยาทั้งหมดแต่ท้ายที่สุดอัลลอฮ์ยังให้คนนั้นอยู่ดีกินดีไหมอยู่ดีกินดีท่านพี่น้องต้องระวังตรงนี้นะคำว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีความสุขสบายนะมีความสะดวกสบายในโลกดุนยาไม่ลำบากลำเค็ญไม่ลำบากลำเค็ญเลยแต่ไม่ได้ทำให้เราเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องจงระวังริซกีที่อัลลอฮ์จะให้มาแบบอัลอิสติดรอจท่านพี่น้องเคยได้ยินไหมริซกีที่เป็นอัลอิสติดรอจคำว่าริซกีนะท่านพี่น้องมันไม่ได้หมายความว่าเป็นอะไรนะเป็นทรัพย์สินอย่างเดียวเป็นสตังค์อย่างเดียวริซกีที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยท่านพี่น้องหลากหลายบางครั้งมาในรูปแบบของความสุขจิตใจมีความสุขลูกเต้าที่ดีมีภรรยาที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีญาติพี่น้องที่ดีนั่นคือริซกีมีเงินที่เยอะแยะมากมายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็สมบูรณ์นั่นคือริซกีที่อัลลอฮ์ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องต้องอะไรต้องคิดอยู่เสมอว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ริซกีเราให้ความสะดวกสบายกับเราแล้วยิ่งทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นกำลังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังให้เราะห์มะห์ความโปรดปรานกับท่านแต่ทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามากมายให้กับเรามากมายนะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสะดวกสบายในโลกดุนยาใบนี้แต่จิตใจของเราทำยังไงครับเดินห่างออกถอยห่างจากอัลลอฮ์ออกถอยห่างจากอัลอิสลามแสดงว่าอะไรครับอันนั้นคือเป็นริซกีแบบอัลอิสติดรอจแบบมีอะไรครับแบบมีอะไรหลุมพรางเขาเรียกริซกีแบบหลุมพรางที่อัลลอฮ์อะไรขุดกับดักเอาไว้วันหนึ่งวันใดมาถึงเมื่อชีวิตวันหนึ่งวันใดมาถึงอัลลอฮ์ตัดทีเดียวเอาทีเดียวเลยไม่มีโอกาสได้ไรได้กลับเนื้อกลับตัวเพราะฉะนั้นการที่เรามาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตรงนี้ณวินาทีนี้ได้เรียนรู้คำสั่งสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือถือได้ว่าเป็นสิ่งที่แสดงออกให้เห็นว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่รู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทีนี้มาดูเรื่องของเนียมะที่อัลลอฮ์ให้กับเราในอายะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายต่อหลายอายะในซูเราะห์อันนะห์ลที่ได้กล่าวไว้ว่าอินตะอุดูนิอมะตัลลอฮ์เนี่ยอามัดของอัลลอฮ์ไม่ต้องนับเพราะนับยังไงก็นับไม่ครบสองวะมาบิกุมมินนิอามะติมฟะมินัลลอฮ์ท่านพี่น้องลองบอกมาสินะลองบอกมาสิเนี่ยอามัดต่างๆที่เราได้อยู่ทุกวันเนี่ยที่เราได้อยู่ทุกวันเนี่ยใครเป็นผู้ให้สรุปอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องเคยไปโรงพยาบาลท่านพี่น้องเคยเห็นคนที่เป็นญาติพี่น้องของท่านพี่น้องนะเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยผมปกติก่อนหน้านี้ได้ทำงานอยู่โรงพยาบาลได้เห็นพี่น้องของเรานะครับที่บินจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอิมิเรตส์โอมานคูเวตนะครับกาตาร์บินมาด้วยความหวังที่ว่านะหมอคนไทยเป็นหมอที่เก่งหมอคนไทยเป็นหมอที่เก่งนะเวลาเขามีพ่อมีแม่เขาพ่อของเขาเป็นโรคสักหนึ่งอย่างท่านพี่น้องเขาก็หอบลูกหอบเต้ามาหอบมาทั้งครอบครัวเนี่ยขึ้นเครื่องบินมาอันเนื่องมาจากเขาว่าเขามีศักยภาพมีเงินมีทองเขาบินมาเนี่ยท่านพี่น้องบางคนมาเนี่ยหมอเห็นยังบอกเลยโอ้ยนี่ไม่น่ามาเลยขึ้นเครื่องบินมาก็แย่แล้วแต่ด้วยความหวังไงแต่ด้วยความหวังที่เขามีความคิดว่ามาถึงเมืองไทยเนี่ยหมอก็เก่งๆอินชาอัลลอฮ์นะก็ต้องไปเสาะแสวงหาหมอที่ดีที่สุดแหละมารักษาเปาะฉัน
ในที่สุดก็บินมาเวลาบินมาอยู่เมืองไทยท่านพี่น้องที่รักครับลงเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บต้องมีรถอะไรรถเราเรียกรถแอมบูเลนต์น่ะรถฉุกเฉินน่ะไปรับเอามาไปรับเอามาท่านพี่น้องเห็นไหมครับเวลาขึ้นรถแอมบูเลนต์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บต้องเอาสายออกซิเจนใส่เลยสายออกซิเจนใส่เลยแล้วก็ท่อมันท่อเขียวๆนะเป็นถังเขียวๆเนี่ยที่ก็ใส่ออกซิเจนไปเต็มเลยอัดไปเต็มเลยพร้อมที่จะไปรับคนๆนี้มารักษาที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะถ้าพี่น้องที่รักครับเวลาผมไปรับเนี่ยผมเห็นในมุมหนึ่งคืออะไรเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละเป็นบุคคลที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันเขาคนนั้นก็เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันที่ขึ้นรถไปแอมบูเลนต์น่ะคนที่เป็นคนป่วยสัญชาติโอมานเนี่ยเขาก็เป็นพี่น้องเราก็คือพี่น้องเขาในเรื่องของอัลอิสลามเวลาเรานั่งอยู่ในรถกับเขาท่านพี่น้องที่รักครับสายออกซิเจนที่พยาบาลก็ใส่ให้อยู่2เส้นน่ะ2สายที่จมูกเนี่ยใสๆสายยางใสๆนะท่านพี่น้องเรามานั่งคิดดูอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้กับเราดูสิอัลเลาะห์เมตตาให้กับเราเราไม่ต้องใส่สายออกซิเจนเราก็มีอะไรหายใจโดยตบีอัตโดยธรรมชาติของเราแต่คนๆนั้นอากาศในรถนี่เหมือนกับเราเลยเรายังใช้ได้ปกติเลยแต่คนคนนี้อัลลอฮ์ตักดีดมาว่าอากาศโดยทั่วไปหายใจไม่ได้อันเนื่องมาจากว่าปอดมีปัญหาแล้วต้องใส่อะไรต้องใส่สายออกซิเจนนั่นคือข้อแตกต่างท่านพี่น้องที่รักครับคนคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้ออกซิเจนมาสูดได้เต็มที่เลยเนี่ยท่านพี่น้องมาในวันนี้สูดได้เต็มที่เลยในมัสยิดริยาดิสุนันแห่งนี้ออกไปข้างนอกสูดได้เต็มที่เลยไม่ต้องมีท่อเอาออกซิเจนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อีกคนนึงใช้ท่อออกซิเจนแล้วถามว่าคนที่ใช้ท่อออกซิเจนหายใจท่านพี่น้องหายใจสะดวกไหมคำตอบคือไม่สะดวกมันไม่สะดวกปกติแล้วจมูกเรามันไม่มีสายยางระยงระยางอะไรมาอยู่ที่จมูกของเราแต่วันนี้อัลลอฮ์ตักดีได้ใส่ไปเนี่ยท่านพี่น้องไม่ได้มีความสะดวกสบายเลยนั่นอัลลอฮ์ทดสอบกับเขาแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเรามานั่งคิดเรามานั่งใคร่ควรดูซิว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราอย่างที่อัลลอฮ์บอกกับเราว่ามาบิกุมมินนิอามะติฟะมินอัลลอฮ์ไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยที่อัลลอฮ์ให้เนาะเราะห์มะห์ให้เนี่ยมากับเราเนี่ยไม่ได้มาจากใครเลยนอกจากมาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ในเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้มากับเราทั้งหมดเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยท่านพี่น้องเอา10นิ้วขึ้นมานับเนี่ยก็นับไม่หมดให้เข้าใจไว้ในทุกสิ่งว่าอัลลอฮ์ให้กับเรามาทั้งหมดเลยในเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาทั้งหมดวันนี้พร้อมหรือยังที่จะเป็นบ่าวผู้ที่รู้คุณวันนี้พร้อมหรือยังที่จะเป็นบ่าวผู้ที่จงรักภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้เรามาไม่รู้สารพัดสารพันน่ะแต่สิ่งที่อะไรครับแต่สิ่งที่เราเห็นในสังคมคืออะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปมองคนต่างศาสนิกนะเอาคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเอาคนที่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเอาคนที่รู้จักอัลลอฮ์คนที่รู้จักอัลลอฮ์นะที่บอกว่าราดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิลอิสลามดีนะวะบิมุฮัมมัดิรอซูลาคนที่พูดประโยคเนี่ยราดีตุฉันพอใจในความเป็นพระผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายพอใจในความเป็นผู้อภิบาลเป็นรับพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาดูประโยคแรกก่อนเราบอกว่าราดีตุบิลลาฮิร็อบบาเราพอใจคำว่าราดีตุแปลว่าพอใจอ้าวท่านพี่น้องดูนะคนที่พอใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพอใจว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านะท่านพี่น้องไม่มีชิริกหรอกครับไม่มีชิริกแสดงว่าคนคนนั้นเขาไม่พอใจวันนี้เราเห็นผมไม่อยากจะใช้คำว่ามุสลิมนะเพราะจริงๆถ้าตามวิชาการจริงๆตามหลักวิชาการคนพวกนี้หลักการอัลอิสลามเขาไม่ได้ให้คุณลักษณะไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือว่าอภิสิทธิ์ในคำนี้เพราะฉะนั้นคำว่ามุสลิมเนี่ยมุสลิมเนี่ยเป็นอะไรเป็นเอกสิทธิ์เป็นสิทธิสำหรับคนที่นับถืออัลอิสลามคนที่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะแล้วก็คนที่มีอะไรปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุสลิมฮุอะลัยวะสัลลัมเป็นศาสนทูตเพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีพี่น้องนะที่ไม่อยากจะเรียกคำว่ามุสลิมที่วันนี้ยังมีหลายคนนะครับที่รู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่ยกมือขอต่ออัลลอฮ์แต่ไปขอใคร
ไปขอกับกูโบไปขอกับโต๊ะคนนั้นโต๊ะคนนี้คนต่างๆเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะชื่อมูฮัมหมัดท่านพี่น้องสถานะของเขาไม่ใช่มุสลิมแล้วนะใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะถ้าวันนี้ใครคนใดคนหนึ่งไปก้มกราบสุญูดกูโบสถานะของความเป็นมุสลิมกระเด็นกระเด็นแล้วนะไม่ใช่มุสลิมนะท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะวันนี้ในสังคมมุสลิมยังเขาเรียกอะไรล่ะยังเข้าใจผิดอยู่ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีการตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดด้วยถือศีลอดด้วยอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยแต่ในขณะเดียวกันไปสุญูดต่อกูโบอย่างกูโบด้วยสถานะของคนคนนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่มุสลิมแต่เขาเรียกว่ามุชริกมุชริกุนมุชริกุนคือคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้คนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีหุกกลมตามมาเป็นหางว่าวเลยนะหนึ่งเจอเขาให้สลามได้ไหมได้ไหมคนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าว่าแต่ก้มกราบสุญูดต่อกูโบเลยคนที่แขวนห้อยอาซิมัตมุสลิมไหมเป็นเขาเรียกมุสลิมไหมสมมติคนนั้นคนที่แขวนเนี่ยคนที่ห้อยคนที่มีตะกรุดรอบเอวคนนั้นเขาชื่อมูฮัมหมัดก็จริงอยู่แต่เขาเป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมไหมเป็นหรือไม่เป็นแขวนอาซิมัตเป็นไหมเป็นอยู่อีกเหรอยังเป็นอยู่อีกเหรอยังมีสิทธิอะไรที่จะเป็นมุสลิมได้เพราะคนที่เป็นมุสลิมคือคนที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นคนที่ห้อยอะซีมัตเนี่ยท่านพี่น้องที่รักถ้าวันนี้รู้แล้วนะถ้าวันนี้รู้แล้วแล้วยังไม่ปลดออกยังไม่ตัดออกยังไม่เอาออกสถานะความเป็นมุสลิมของคนคนนั้นสิ้นสุดแล้วเวลาไปเจอเขาให้สลามได้มั้ยฮะคนมุชริกคือไม่ใช่มุสลิมนะท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะคนมุชริกไม่ใช่มุสลิมเวลาเขาไม่ใช่มุสลิมให้สลามได้ไหมให้ได้ไหมไม่ได้เพราะเรื่องสลามเนี่ยท่านพี่น้องเราเรียนศาสนาเราต้องเข้าใจเพราะเรื่องสลามเป็นเรื่องอะไรตอบก่อนเรื่องสลามเป็นเรื่องศาสนาของเราเป็นเรื่องอัลอิสลามศาสนานะเรื่องสลามเนี่ยการให้สลามการทักทายเนี่ยการทักทายเป็นอัตลักษณ์ของอิสลามแบบเพียวๆไม่มีศาสนาอื่นมาปนเพราะฉะนั้นการใช้คำนี้ใช้ได้เฉพาะคนที่เป็นมุสลิมนะท่านพี่น้องไปเจอใครกันแล้วแต่ที่เป็นอิสลามหน้าที่การทักทายแบบนี้ทักทายกันแบบชาวสวรรค์ก็ทักทายอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อันนี้คือเรื่องอะไรเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องศาสนาคนที่อยู่ภายใต้กฎของศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ประการใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดให้ท่านพี่น้องได้เห็นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้นิอามัตกับเรามาเนี่ยคำตอบคือมาจากอัลลอฮ์ในเมื่อมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยทำไมเราถึงเป็นบุคคลที่ไม่รู้คุณอัลลอฮ์มนุษย์อย่างเราเนี่ยจะพูดไปแล้วนะเป็นบุคคลที่ดื้อดึงแบบขั้นสุดนะแบบสุดกรูเลยมนุษย์อย่างเราเนี่ยด้วยจริงๆแล้วเขาเรียกว่าตอบีอัตถ้าพี่น้องว่าใครจะรู้ดีไปกว่าผู้ที่สร้างมนุษย์อย่างเรามาตัวเราเองบางทียังไม่รู้ตัวเราเองเลยผู้ที่รู้ดีที่สุดในตัวของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสันตอบีอัตของมนุษย์เนี่ยท่านพี่น้องเป็นยังไงอินนัลอินซานะท่านพี่น้องเคยอ่านอัลกุรอานนะอินนัลอินซานะลายะตะกออินนัลอินซานะลายะตะกอนั่นคือตอบีอัตนิสัยของมนุษย์หรือจะเรียกจะลงลึกรายละเอียดก็คือกมลสันดานของมนุษย์เป็นแบบนี้จริงๆอินนัลอินซานแท้ที่จริงมนุษย์อัลลอฮ์บอกกับเราในอัลกุรอานอินนัลอินซานะแท้ที่จริงมนุษย์ละยะตกอฟาฝืนชอบดื้อชอบดึงชอบปฏิเสธ
อัลลอฮ์สั่งใช้แบบนี้ไม่เอาอัลลอฮ์บอกให้เดินอย่างนี้เฉนิดนึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ่อยทำแบบนี้เป๋สิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือสัญชาตญาณมันคือกมลสันดานลึกๆของคนที่เป็นมนุษย์เพราะอัลลอฮ์บอกถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกกับเราเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเชื่อก็ได้ไม่เชื่อได้แต่อันนี้ท่านพี่น้องต้องเชื่อเพราะโดยพื้นฐานมนุษย์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์ถูกสร้างมาแท้ที่จริงมนุษย์เนี่ยอยู่ในสถานะของผู้ที่อะไรฝ่าฝืนแต่ที่เราต้องมานั่งเรียนตรงนี้เพราะอะไรท่านพี่น้องรู้ไหมเพราะว่าท่านพี่น้องเป็นผู้ที่เลือกเราเป็นผู้ที่คัดสรรเลือกเฟ้นว่าสิ่งนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์สั่งใช้กับเราเราถึงได้มานั่งเรียนอยู่ตรงนี้เราไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เรียนรู้เรื่องอัลอิสลามใช่ไหมตอลบุลอิลการศึกษาทำความเข้าใจเรื่องศาสนาฟารีฎะตุนจำเป็นฟารดูอะลากุลลิมุสลิมินจำเป็นสำหรับคนที่เป็นมุสลิมทุกคนใช่ไหมคำตอบคือใช่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นภาคฟารดูเราต้องมาเรียนมันคือหน้าที่เลยมันคือหน้าที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่เรียนแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนเพราะฉะนั้นการเรียนไม่จำเป็นที่ท่านพี่น้องจะต้องมาตรงนี้แต่ถ้ามาได้ดีไหมดีอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าคนที่อยู่ทางบ้านไม่สะดวกมาตรงนี้ฟังดูทางอะไรดูทางไลฟ์สดได้ไหมได้และหลังจากนี้ไม่มีเวลาฟังดูในวันนี้ไม่มีเวลาฟังไลฟ์สดในวันนี้ไปดูรีรันกันวันหลังได้ไหมได้อยู่ที่ว่าเราจะสนใจไหมอยู่ที่ว่าเราจะให้สนใจกับคำสอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเราเนี่ยท่านพี่น้องอะไรที่เป็นดุนยาเนี่ยนะอะไรที่เป็นดุนยาเนี่ยเราขวนขวายเราใช้ความมุมานะเราใช้ความอุตสาหะหลายสิ่งหลายอย่างเราเต็มร้อยเกินร้อยกับมันแต่เวลามาดูในเรื่องของศาสนาอันนี้ต้องบอกกับท่านพี่น้องตามตรงนะครับทุกวันนี้ท่านพี่น้องก็เห็นข่าวคราวที่เกิดขึ้นในสังคมแวดวงสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้ท่านพี่น้องตั้งข้อสงสัยไหมทำไมอิสลามของเราสูงส่งอิสลามเราบอกว่าอิสลามของเราสูงส่งแต่ทำไมมุสลิมคนที่นับถืออัลอิสลามทำไมมันดูตกต่ำกันจังเลยท่านพี่น้องตั้งข้อสงสัยไหมคำตอบคืออะไรครับก็เพราะว่าฝ่าฝืนในคำสั่งคำสอนของอัลอิสลามเยาวชนของเราท่านพี่น้องทุกวันนี้ที่เติบโตขึ้นมาผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องนะครับการที่เป็นครูเนี่ยเป็นครูมาสอนนักเรียนนะท่านพี่น้องผมสอนนักเรียนอยู่คนหนึ่งอายุ19ปีท่านพี่น้องทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮายังไม่ถูกตัวรอนะรอพูดไม่ได้ท่านพี่น้องว่าเสียหายไหมตัวเราะพูดไม่ได้ตัวเดียวไม่ต้องหลายตัวเอาตัวเดียวเสียหายไหมเสียหายครับเพราะถ้าคนที่พูดตัวเราะไม่ได้เนี่ยเราะเนี่ยเราะพูดไม่ได้นะรอฮ์มานคุณพูดไม่ได้รอฮีมคุณพูดไม่ได้แล้วถามว่ารอฮ์มานรอฮีมคือใครซิฟาตุลลอฮ์ซิฟาของอัลลอฮ์คุณลักษณะของอัลลอฮ์พูดไม่ได้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไหวไหมอย่างนี้ไม่ไหวครับอ่านฟาติฮะห์ในละหมาดก็ไม่ถูกต้องซิรอตัลลซีซิรอตัลลซีซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ไหมเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วผมไม่ปล่อยผ่านด้วยเพราะฉะนั้นหลายต่อหลายคนนะครับหลายต่อหลายคนต้องอะไรต้องให้ความสำคัญต้องให้ความสนใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราอีกตัวหนึ่งยกตัวอย่างให้ท่านพี่น้องมีอยู่คำหนึ่งที่หลายต่อหลายคนนะผมไม่ได้ตำหนินะอันเนื่องมาจากว่าช่วงที่เขาตอนที่อายุวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวเขาอาจจะไม่ได้ความสนใจเวลาคนเราเนี่ยอายุมันสูงขึ้นนะอายุอานามมันสูงขึ้นจากสูงวัยบางคนพูดตัวเชนหรือตัวชีนไม่ชัดถ้าพี่น้องว่ามีผลไหมครับจะซักกันเล่าคอยรันครับถ้าพี่น้องว่ามีผลไหมการพูดพยัญชนะภาษาอาหรับหนึ่งตัวไม่ถูกต้องท่านพี่น้องรู้มาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมว่าการอ่านอัลกุรอานคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งอักษรได้เท่าไหร่นะสิบความดีนะ
หนึ่งอักษรได้สิบความดีแล้วถ้าเกิดว่าหนึ่งอักษรเราพูดไม่ถูกอะไรเกิดขึ้นความผิดเกิดขึ้นกับตัวของเราเองเอาท่านพี่น้องลองดูเราอ่านฟาติฮากันในทุกวันในทุกครั้งละหมาดในอายะห์ที่สองอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมในอายะห์ที่สองและคนที่ออกตัวเราะไม่ถูกอัลเราะห์มานิรเราะฮีมท่านพี่น้องเท่ากับว่าอะไรครับเท่ากับว่าเราหายความดีไปเท่าไหร่ละ20ความดียังไม่พ้นอายะห์3อายะห์4อายะห์5ยันจบเลยนะเอาแค่2อายะห์อัลเราะห์มานิรเราะฮีมผิดมั้ยผิดขนาดอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาให้หนึ่งตัวสิบความดีเนี่ยทำไมเราถึงไม่มุมานะทำให้มันดีผมได้คุยกับเด็กนักเรียนคนนั้นลูกศิษย์ผมเองพยายามทำให้ได้เพราะอัลลอฮฺให้เราหนึ่งอักษรสิบความดีเหตุฉะไหนเราถึงไม่มานะอุตสาหะพยายามฉันใดก็ฉันนั้นท่านพี่น้องตัวชีนอินชาอัลลอฮฺอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าจะมาเรียนที่มัสยิดที่จะมาเรียนกันที่มัสยิดริยาดิสุนันอีกไหมท่านพี่น้องก็บอกว่าไปอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เอาแต่บางคนที่พูดไม่ได้พูดตัวเชนไม่ได้อินชาอัลลอฮ์ถูกไหมอินชาอัลลอฮ์ถูกไหมผิดหรือถูกผิดเพราะฉะนั้นสองคำเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับอินชาอัลลอฮ์แปลว่าหากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพระประสงค์แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนตัวเชนเป็นตัวซีนอัสซาลิฟซาความหมายเปลี่ยนโดยทันทีความหมายเปลี่ยนโดยทันทีซาอาแปลว่าอะไรซาอายะซูอูแปลว่าเลวอินชาอัลลอฮ์หากพระองค์ทรงพระประสงค์อินซาอาแปลว่าเลวความหมายเปลี่ยนไหมนะแค่ตัวเดียวเองนะบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์จะเป็นไรล่ะเหรอของแค่นี้มันเป็นอะไรมันต้องเป็นครับเพราะมันเป็นคำดำรัสที่อัลลอฮ์พูดกับเราไว้ในอัลกุรอานถ้าเกิดว่าพูดตัวซีนในฮะดิษบทหนึ่งท่านพี่น้องเคยได้ยินฮะดิษบทนี้ประจำเลยที่บรรดาซอฮาบะห์ได้มาถามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีครับอายุนนาสิค่อยรุนอายุนนาสิค่อยรุนมดีนบีครับมนุษย์ชนิดไหนที่เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดนบีบอกว่ามันตอละอุมูรุฮูมันตอละอุมูรุฮูวะฮัสุนะอามะลุคือคนที่มีอายุยืนยาวและทำแต่คุณงามความดีอย่างเราๆเนี่ยอายุยืนยังหันยะอายุเท่าไหร่แล้วครับ70แล้ว70แล้วผมน่ะ46เพราะเผอน่ะ70อายุผม70เนี่ยไม่น่าจะเหมือนหันยะอาจจะหลงๆลืมๆเลือนๆไปมั่งนี่เราอายุ70แล้วท่านพี่น้องเราอายุ70แล้วแต่เรายังอยู่ในคันลองของธรรมของอัลอิสลามเราเป็นมนุษย์ที่ดีที่นบีรับรองเอาไว้มันตอละอุมูรุฮูวะฮาซุนะอามะลุคนที่ดีที่สุดคือคนที่อายุยืนยาวแล้วก็มีพฤติกรรมการกระทำที่ดีพฤติกรรมการกระทำที่ดีเนี่ยเรามานั่งเรียนตรงนี้เป็นคนดีไหมคำตอบเป็นคนดีเป็นคนดีของใครเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ่าวของคนดีเป็นบ่าวของผู้ที่รู้คุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทางตรงกันข้ามบรรดาซอฮาบะห์ตอบถามต่อว่าอายุนนาซิชัรรุนนบีครับมนุษย์ชนิดไหนที่เป็นมนุษย์ที่บุเรใช้ไม่ได้เลยเลวชัรรุนแปลว่าเลวนบีตอบเหมือนกันเลยมันตอละอุมูรุฮูคือคนที่มีอายุยืนยาว40กว่าแล้ว50กว่าแล้ว60กว่าแล้ว70กว่าแล้ว80กว่าแล้ววะซาอานี่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องซาอาที่เราชอบพูดอินซาอานี่แหละอินซาอัลลอฮ์เนี่ยอินซาอัลลอฮ์เนี่ยมาจากคำว่าตัวเนี่ยซีนอาซาลิฟซาฮัมซาอาแปลว่าเลวในหะดีษนี้นบีบอกว่าคือคนที่มีอายุยืนยาววะซาอาอามะลุแต่พฤติกรรมการกระทำเลวตลอดบุเรตลอดอ้าววันนี้เรายังเห็นไว้เรายังเห็นคนที่มีอายุยืนยาวยังไม่เข้าหาอัลลอฮ์มีไหมมีคนที่มีอายุยืนยาวยังไม่เข้าหาอัลลอฮ์มีไหมมีคนที่อายุยืนยาวที่ดื้อดึงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไหมมีคือคนแบบนี้แต่เราจะต้องไม่เป็นบุคคลแบบนั้นเราจะมีอายุยืนยาวด้วย
และชีวิตของเราเราจะเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้พูดกับท่านพี่น้องเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องทำให้ดีในทุกๆการงานที่อัลลอฮ์สั่งใช้กับเราให้มันมีความประณีตพิถีพิถันในเรื่องของการทำคุณงามความดีจะพูดคำว่าอินชาอัลลอฮ์ก็ต้องพูดให้ถูกจะพูดคำว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์อัรเราะห์มานก็ต้องพูดให้ถูกก็ต้องพูดให้ถูกเพราะทุกตัวอักษรที่อัลลอฮ์ให้กับเราตั้ง10ความดีในเหตุไฉนเราไม่มีความมุมานะเลยนะไม่มีความมุมานะเลยเราต้องมุมานะถามว่าอาจารย์โอ้โหฉันวัยนี้นะไม่น่าจะเปลี่ยนได้แล้วไม่น่าจะเปลี่ยนจากตัวอะไรนะตัวเชนพูดไม่ได้นะท่านพี่น้องต้องพยายามนะท่านพี่น้องจะพูดไม่ได้อย่างไรหรือใครพูดได้ไม่จะไม่ได้อย่างไรต้องฝึกต้องฝนต้องฝึกต้องฝนให้คิดอยู่เสมอว่าทุกตัวอักษรอัลลอฮ์ให้เรา10ความดีนะแม่ผมมองลงไปเห็นท่านพี่น้องกินขนมนะแล้วก็นี่ผมก็มีนะเนี่ยผมก็มีขนมจะยกชาสดซะหน่อยก็กี่สายตาน่ะแต่ผมเห็นท่านพี่น้องกินมาชาอัลลอฮ์นะกินยิ้มแย้มแจ่มใสดีอัลฮัมดุลิลลาห์ครับกินกินได้ไม่มีปัญหาแค่กระเซายาวแย่กันสดชาด้วยนะสดชาด้วยกินขนมปังด้วยกินโรตีใช่มั้ยมาชาอัลลอฮ์นี่แหละคือเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับเรานี่แหละคือเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับเราอัลลอฮ์ให้เรารู้ได้นั่งฟังคำดำดัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาผ่านมาทางผมอัลลอฮ์ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะทางคณะกรรมการทางอิหม่ามนะได้เตรียมอาหารไว้ต้อนรับกับท่านพี่น้องสุดยอดมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับเราเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้กับเราเยอะแยะมากมายในขนาดนี้สิ่งที่เราควรจะแสดงออกให้อัลลอฮ์เห็นอย่างน้อยๆอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องกล่าวเยอะๆในทุกๆวันแค่เรากล่าวท่านพี่น้องผมบอกได้เลยนะแค่ท่านพี่น้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วันนึงอ่ะท่านพี่น้อง1ล้านครั้งอ่ะ1ล้านครั้งก็ยังไม่อะไรครับไม่สมบูรณ์แบบตามสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับเราน้อยเกินไปน้อยเกินไปแค่การที่เราจะพูดคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแสดงให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นคืออะไรการที่เรานั้นจะต้องเป็นบ่าวผู้ติดต่ออัตเชื่อฟังภักดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะประการต่อมาที่ผมจะนำอายะอัลกุรอานของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกกับท่านพี่น้องเพื่อให้ท่านพี่น้องเกิดเป็นอะไรนะจิตใต้สำนึกของความเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่รู้คุณเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยจะรู้คุณพระผู้อภิบาลของเขาคือเขาคนนั้นจะต้องรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์พูดคนคนนั้นจะต้องรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์พูดนะต้องเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์กล่าวกับเราไว้ในอัลกุรอาน114ซูเราะห์ใน 6,200 กว่าอายะเราเข้าใจไม่หมดหรอกถามว่าจำหมดหรือไม่จำก็ยังไม่หมดผมเองก็ถามว่าจำหมดไหมจำก็ยังไม่หมดไอ้ที่ผ่านมาที่เคยท่องๆจำๆไปน่ะ10ยุสวันนี้เหลือกี่ยุสไปไหนแล้วก็ไม่รู้ลืมไปมั่งแม่นมั่งตรงไหนลืมไปมั่งลืมมีด้วยกับอะไรด้วยกับมนุษย์แล้วก็ถามว่าอะไรครับในความหมายในอัลกุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ 1,400 กว่าปีเนี่ยท่านพี่น้องมีอายะห์ที่เป็นข้อคิดเตือนสติให้พวกเราทุกๆคนอย่างดีเยี่ยมมากๆเลยแต่วันนี้ทำไมสังคมมุสลิมถึงไม่รู้เพราะอันเนื่องมาจากครับกุรอานแปลไทยที่สำนักที่ทางสถานทูตซาอุดิอาระเบียท่านพี่น้องเขาจัดพิมพ์มาแจกให้กับพวกเราถามว่าวันนี้ทุกคนมีไหมมีไหมบางยีมีไหมครับกุรอานแปลไทย114ซูเราะห์30ยุสมีวันนี้ต้องบอกท่านพี่น้องตามตรงละน้อยคนที่จะอ่านคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่เป็นคำแปลน่ะจบที่เป็นเล่มสีเขียวๆล่าสุดนี่เขาพิมพ์มาเป็นเล่มสีเขียวแล้วมั้งก่อนหน้านี้สีแดงที่ท่านพี่น้องไปได้แจกมาตอนที่งานเชื่อมสัมพันธ์ที่จัดโดยสถานทูตซาอุดิอาระเบียที่จัดที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยอ่ะเขาก็แจกนะแจกคนละเล่มคนละเล่มตอนนี้อยู่ไหนแล้วเอ่ย
หายอยู่ในตู้ท่านพี่น้องเอามาอ่านเอามาอ่านดูแล้วท่านพี่น้องจะรู้ท่านพี่น้องในซูเราะห์อันนะห์ลูอีกเช่นเดียวกันที่ผมนำอายะห์นี้มาบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยเพื่อให้เตือนสติให้จิตใจสามัญสำนึกของการเป็นบ่าวของเราต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้รู้บุญคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มากก็น้อยนะอัลเลาะห์บอกกับเราว่ายังไงวัลลอฮุอัคเราะจากุมมินบุตูนอุมมะฮาติกุมนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทําให้พวกสุเจ้าทั้งหลายเนี่ยออกมาจากท้องของมะของพวกสุเจ้าทั้งหลายเราเนี่ยออกมาจากท้องแม่ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายอัลลอฮ์ทำให้เราออกมาจากท้องแม่ท้องมะของเรานะวัลลอฮุอัคเราะจากุมมินบุตูนอุมมะฮาติกุมลาตะอ์ลามูนชัยอะท่านพี่น้องอัลลอฮ์บอกกับเราลาตะอ์ลามูนชัยอะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยลาตะอ์ลัมแปลว่าอะไรไม่ได้รู้สู่เจ้าทั้งหลายไม่ได้รู้ชัยอะแปลว่าสิ่งหนึ่งไม่ได้รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้รู้อะไรเลยเวลาอัลลอฮ์ให้เราออกมาจากครรภ์ของมารดาอัลลอฮ์ให้เรารู้ไหมเรารู้ไหมไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยหลังจากนั้นเป็นยังไงวะญะอะละละกุมุสซัมอะวัลอะบศอรวัลอัฟอิดะนะวัลอัฟอิดะลัลละกุมตัชกุรูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้พวกท่านทั้งหลายออกมาจากครรภ์ของมารดาและพวกท่านทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายไม่ได้รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแม้แต่นิดเดียววะญะอะละละกุมุสซัมอะแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงทำให้พวกสู่เจ้าทั้งหลายเป็นยังไงหูได้ยินทรงทำให้หูของเราเนี่ยได้ยินเสียงวัลอะบศอรและทำให้สายตาของเราเนี่ยมันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมักลูกอตที่อัลลอฮ์สรรสร้างให้เราได้เห็นวัลอัฟอีดะแล้วก็ทำให้เรานะมีหัวใจ นะการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เรามีหัวใจท่านพี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆนะผมถามว่าวันนี้หูคนอื่น หูคนที่เป็นกาเฟตกับหูคนที่เป็นของเราแตกต่างกันไหมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงหูของเราเป็นหูที่ฟังแต่สิ่งที่เป็นฮักกุลสัจธรรมฮูดามาจากอัลลอฮ์ทางนำแต่คนที่เป็นหูของกาเฟตเหมือนเราไหมหูของเขาอะหูเหมือนแต่เขาไม่ได้ยินในสิ่งที่เราในสิ่งที่เราได้ยินนะตาของเขาล่ะเห็นเหมือนกับที่เราเห็นไหมไม่เหมือนแต่ตาของเราเห็นอะไรครับตาของเราเห็นสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่ในอัลกุรอานที่อยู่ในหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลอัฟอีดะหัวใจของเราหัวใจของเขาคนที่เป็นกาเฟรมีหัวใจไหมมีแต่เราล่ะเราก็มีหัวใจแต่หัวใจของเราเป็นหัวใจที่นอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจที่พร้อมที่จะปฏิบัติต่ออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆเรียบทในการดำเนินชีวิตของเรานั่นคือข้อแตกต่างและที่อัลลอฮ์สร้างมาทั้งหมดเนี่ยท่านพี่น้องรู้ไหมเพื่ออะไรนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยออกมาจากครรภ์ของมารดาไม่ได้รู้อะไรเลยสักเรื่องนึงหูกันแล้วก็ทำให้หูทำให้หูของเราได้ยินทำให้ตาของเราได้มองเห็นทำให้หัวใจของเราได้สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรขาวอะไรดำและท้ายที่สุดแล้วละอัลละกุมตัชกุรุนเพื่อพวกสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจะได้ขอบคุณจะได้ขอบคุณคำว่าละอัลละกุมเนี่ยละอัลละกุมตัชกุรุนเพื่อพวกสู่เจ้าทั้งหลายจะได้ตัชกุรุนตัชกุรุนคืออะไรรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องการรำลึกถึงอัลลอฮ์การขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องคิดเอาไว้เสมอเลยถ้าวันนี้เราเป็นบุคคลที่รู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในทุกเมื่อชั่ววันในช่วงการดำเนินชีวิตของเรา
อัลลอฮ์กล่าวกับเราในอัลกุรอานเยอะในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ฟะซกุรูนีอัซกุรุกุมวัชกุรูลีวะลาตักฟุรูนในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ฟะซกุรูนีจงรำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งใช้ใครอัลลอฮ์สั่งใช้บ่าวผู้ที่รู้คุณอย่างเรานี่แหละผู้ที่รู้คุณบ่าวผู้ที่ขอบคุณอย่างเราในฟะซกุรูนีจงขอบคุณจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องรำลึกยังไงครับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์สิ่งต่างๆเหล่านี้คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคำกล่าวต่างๆที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดกับเราเนี่ยฟะซกุรูนีอัลอามาอับติอัลลอฮ์พูดกับเราฟะซกุรูนีอัซกุรุกุมถ้าวันนี้ท่านพี่น้องรำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์นึกถึงเรามั้ยอัลลอฮ์นึกถึงเรามั้ยอัลลอฮ์นึกถึงเราอัลลอฮ์นึกถึงเราเลยแล้วถามว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้วันนึงกับคืนนึงผมเคยพูดกับท่านพี่น้องเมื่อครั้งก่อนนู้นที่เคยมาล่าสุดน่ะ2 ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะมีหะดีษอยู่บทหนึ่งท่านพี่น้องทำอยู่เป็นประจำท่านพี่น้องทำอยู่เป็นประจำทำทุกวันความผิดในตัวของเราแทบจะไม่เหลืออะไรเลยอ่ะโดยการกล่าวว่าอะไรนะบทรำลึกอัซการต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทรำลึกที่ว่าน่ะจำได้ไหมเอ่ยฮะจำได้ไหมเดี๋ยวผมให้ท่านพี่น้องนึกก่อนผมจะได้มีเวลากินน้ำด้วยฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะห์ท่านพี่น้องจำได้ไหมแต่จำไม่ได้เดี๋ยวแนะนำบางคนอาจจะจำหะดีษต้นนี้ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าท่านพี่น้องทำอยู่ทุกวันทำอยู่ทุกวันคือบทอัซการ์บทเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีกล่าวไหมทุกวันเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์Subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa bihamdi พูดไปเลยอย่างเงี้ยทุกวันท่านพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเดินทางละหมาดซุหรีกลับบ้านเสร็จเรียบร้อยเดินนั่งรถไปเดินไปนะกล่าวไป Subhanallah wa bihamdi ให้ครบ100ครั้งและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงลดบาปลดโทษให้กับพวกเราทุกๆคนเลย Subhanallah wa bihamdi หะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์ซึ่งมีรายงานเนี่ยมีคำพูดมีกรณีมีสำนวนอื่นด้วยแต่สำนวนที่อยากจะบอกท่านพี่น้องในวันนี้ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีกล่าวไป1วัน24ชั่วโมง100ครั้งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่ามันกอลาซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิใครก็แล้วแต่ที่กล่าวว่าใครก็แล้วแต่ที่พูดว่ากล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฟีกุลลิยอมินมิอะติมัรเราะห์ในทุกๆวัน100ครั้งกล่าวไปนะซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์100ครั้งเมื่อไรปุ๊บท่านพี่น้องได้รับเอกสิทธิ์อภิสิทธิ์นั้นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทันทีนบีบอกไงมันกอลาซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิฟีกุลลิยอมินมิอะติมัรเราะห์ในทุกๆวัน100ครั้งฮูตอตคอตอยาฮูสิ่งที่เขาจะได้รับสำหรับคนที่กล่าวนะคนที่ไม่ได้กล่าวไม่มีสิทธิ์คนที่ไม่ได้กล่าวประโยคนี้ไม่มีสิทธิ์อัลลอฮ์จะให้อะไรกับเราท่านพี่น้องอัลลอฮ์จะให้กับเราโดยการที่อะไรครับฮุตอตอัลลอฮ์จะลบคำว่าฮัตคำว่าอะไรฮุตอตเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์ลบล้างสิ่งที่เราเคยทำความผิดไปเมื่อวานสมมุติเราทำความผิดไปเมื่อวานแล้วเราวันนี้เรามาพูดว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดฮุตอตคอตอยาฮูคำว่าคอตีอะคอตอยาแปลว่าความผิดของคนคนนั้นน่ะของคนนั้นน่ะที่ทำอ่ะคอตอยาฮูวะอิงกานัตมิสลุซะบดิลบะฮรถึงแม้ว่าความผิดที่ว่าของคนคนนั้นที่ทำเนี่ยจะมากมายเท่ากับฟองน้ำที่อยู่ในท้องทะเลเนี่ยอัลลอฮ์ก็ลบล้างให้ได้นั่นดูความเราะห์มัตหรือความเนียมัตคือความยิ่งใหญ่คือความอภัยคือคุณลักษณะความเมตตาปานีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะขนาดไหนอ่ะเยอะขนาดไหนอัลลอฮ์ขอเพียงแค่ว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิ100ครั้งอัลลอฮ์ให้อะไรครับอัลลอฮ์ให้สิทธิโดยการ
ลบล้างความผิดให้กับคนคนนั้นแต่บรรดานักวิชาการบอกว่าคำว่าคอตีอะตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรเป็นบาปสองเอ็ดนะไม่ใช่บาปใหญ่นะไม่ใช่ไปตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่ไปทําซินาไม่ใช่เป็นฮุกูกวะลีใดฮุกูกวะลีก็คือคนที่ทรพีต่อพ่อแม่ไม่ใช่นะไอ้สิ่งที่เป็นบาปเล็กๆที่เราอาจจะพลาดเผลอพลาดพลั้งทําไปในสิ่งที่ขัดต่อหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับครับครับเชิญครับมีผู้กล่าวไปอาจารย์เนี่ยซุบฮานัลลอฮ์วะฮัมดีเค้าตอบว่าเค้าตอบไปอีกว่าซุบฮานัลลอฮ์วะฮัมดีซุบฮานัลลอฮินอะซีมอันนี้มีรายงานอะไรเกี่ยวมีครับได้ทั้ง2อย่างครับคำว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีฮิเป็นหะดีษที่ผมได้นำเสนอไปเมื่อหะดีษสักครู่นี้ส่วนว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมต้นนี้ส่วนมากเมื่อก่อนเราจะเอามาใช้กันตอนกินบุญใช่ไหมแต่เป็นหะดีษซอฮีหนะคือหลังจะบอกว่าการที่เรารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยผมยังนึกละกูได้เลยซุบฮานัลลอฮุวะบิฮัมดีฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมซุบฮานัลลอฮุวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมซุบฮานัลลอฮุวะบิฮัมดีกล่าวกี่ครั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้กําลังจะบอกว่าซุบฮานัลลอฮุวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมเป็นสิ่งที่มันพูดเนี่ยมันเบาลิ้นมั้ยเวลาที่เราพูดหนักหน่วงมั้ยพูดยากหรือเปล่าคำว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมสรุปแล้วเบาลิ้นแต่หนักที่ไรแต่ช่างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องจะพูดคำว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีหรือซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมได้ทั้ง2อย่างเลยอาจารย์พี่น้องเคลียร์ประเด็นนี้นะได้ทั้ง2อย่างเลยท่านพี่น้องจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ได้ทั้ง2อย่างและท่านพี่น้องก็จะได้รับการลดโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เป็น200บาปเล็กนะเพราะฉะนั้นถามว่าประโยคแค่เนี้ยที่อัลเลาะห์บอกว่าซุบฮานัลลอฮิบิฮัมดีฮิเนี่ยยากไหมกับการที่เราจะพูดเพื่อเป็นการแสดงออกให้อัลเลาะห์เห็นว่าเราเป็นบุคคลที่รู้คุณอัลเลาะห์เป็นบุคคลที่ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลา นะประเด็นต่อมาในอายะห์ต่อมา เมื่อสักครู่นี้ผมบอกกับท่านพี่น้องไปอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่152ฟะซุกูรูนีอะซุกูรุกุมวัชกูรูลีวะลาตักฟุรูนดังนั้นพวกสุจาทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลเลาะห์บทรำลึกผมบอกท่านพี่น้องมีหลายบทนะเวลาหลังละหมาดฟัดูฮะเวลานิดหนึ่งถ้าพี่น้องไม่ติดภารกิจไม่รีบร้อนไปไหนอะไรก็แล้วแต่หรือรีบร้อนยกตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะละหมาดซูรีกันละผมเห็นประจำเลยเห็นบ่อยเห็นมากเลยเวลาละหมาดอะไรละหมาดวันศุกร์เสร็จเรียบร้อยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์บางคนรีบลุกเลยเดินดุยไม่รู้จะรีบยังไงก็แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่พี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะไม่ได้บอกว่าการลุกจากการละหมาดตรงนั้นเสร็จสิ้นจากการละหมาดตรงนั้นเรารีบดุยลงไปข้างล่างเลยไม่ได้บอกว่าผิดนะบางทีเขาอาจจะมีความจำเป็นจริงๆแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับคนที่มีคุณลักษณะอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆเขาคงไม่ได้ออกแบบนี้ทุกวันหรอกทุกครั้งหรอกเวลาละหมาดอะแต่กำลังจะบอกว่าเวลาท่านพี่น้องเสร็จสิ้นจากการละหมาดนะให้สลามข้างขวาและให้สลามข้างซ้ายเวลาท่านพี่น้องจะลุกเนี่ยลุกเดินจากซอฟหน้าซอฟสองซอฟสามเนี่ยกว่าจะไปถึงบันไดกว่าจะไปใส่รองเท้าอ่ะท่านพี่น้องเดินไหมช่วงที่เดินออกนะอัสตักฟิรุลลออัสตักฟิรุลลออัสตักฟิรุลลอเดินไปได้ไหมกล่าวอ่ะได้อัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะจาซันจัลลาลิวะลิกรอมอย่าให้ขาดท่านพี่น้องเพราะผมเห็นหลายคนแล้วเราบางทีมีความรู้สึกว่ามันเสียดายเวลาแทนเขาอ่ะเพราะบางทีเวลาให้สลามเสร็จเรียบร้อยปุ๊บลุกเดินลงมัสยิดไปไหนต่อไหนเลยท่านพี่น้องลืมบทอัซการ์อัซการ์คือบทรำลึกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นบทรำลึกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่อัลลอฮ์บอกในกับเราในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่152เนี่ยฟาซุกูรูนีจงรำลึกถึงอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะรำลึกถึงเราจะนึกถึงเราเราต้องอะไรในช่วงอิริยาบถตรงไหนกันแล้วแต่อย่าลืมอัลลอฮ์เป็นเด็ดขาดเพราะถ้าลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นล่ะขนาดคนที่เรารักสมมุติคนที่เรารักกันนะ
คนที่เรารักกันนะมันเป็นภรรยาเราไม่ดำลึกถึงเขาเราไม่นึกถึงเขาอ่ะเราไม่นึกถึงเขาอ่ะเขางอนไหมเวลาเราไปตลาดนะเวลาเราไปตลาดเราซื้อของกินแต่ของเราเองเลยแต่ของภรรยาเราเนี่ยเราเห็นแล้วแต่ไม่นึกไม่นึกถึงไม่นึกที่จะซื้อให้ลูกไม่นึกที่จะซื้อให้เมียกลับไปบ้านเสร็จเรียบร้อยท่านพี่น้องว่าปฏิกิริยาคนที่เป็นภรรยาจะเป็นยังไงยิ้มแย้มแจ่มใสหรือยังไงไม่มีหรอกครับคนน่ะขนาดคนน่ะท่านพี่น้องยังมีทัศนคติมีความคิดอะไรแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอะไรที่เราจะต้องมีให้มากกว่าการนึกถึงมนุษย์อย่างเราด้วยกันคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺเป็นผู้ที่ให้เป็นผู้ที่ให้ตายให้ทุกสิ่งสรรพสิ่งกับเรามาเพราะฉะนั้นจงรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัชกูรูลีและจงขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยการเป็นบ่าวที่จงรักภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญวะลาตักฟูรูนอย่าได้เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนปฏิเสธดื้อดึงในคำหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้สี่อายะท่านพี่น้องวันนี้สี่อายะในสุราอันนะฮ์ลูวะอินตะอุดูนิอามะตัลลอฮิลาตุห์ซูฮานะและในอายะที่2คืออะไรในอายะที่2วะมาบิกุมมินนิอามะติฟะมินัลลอฮนั่นอายะที่2ในอายะที่3วัลลอฮุอัคเราะญะกุมมินบุตูนอุมมาติกุมลาตะอ์ลามูนชัยอะوجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ننسى آية آية سي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ในอายะห์ที่5จริงๆแล้วมีหลายอายะห์แต่นี้ผมรวบรวมมาให้กับท่านพี่น้อง5อายะห์5อายะห์เนี่ยเป็นการที่จะไปกระตุ้นอะไรครับกระตุ้นนี่เลยไปกระตุ้นหัวใจของเราให้มันมีความพวยพุ่งในเรื่องของการที่รู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรที่มันจะเป็นการกระตุ้นหัวใจของมนุษย์อย่างเราได้ดีที่สุดคำตอบคือกะลามุลลอฮ์คำตอบคือคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้คำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกอ่านขึ้นแล้วมันไม่ทำให้หัวใจของเรามันกระตุ้นอะไรเลยใครมาอ่านให้ฟังใครมาแปลให้ฟังเฉยๆแสดงว่ามีปัญหานะถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นอายะอัลกุรอานแล้วจิตใจของเราอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ใช่เลยนะสิ่งที่อัลลอฮ์พูดกับเราเนี่ยใช่เลยถ้าจิตใจของเรามีนะมีทัศนคติแบบนี้นะแสดงว่าใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาอายะห์ที่5อัลลอฮ์บอกว่า ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เมื่ออายะห์แรกผมบอกกับท่านพี่น้องท่านนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเรานับถ้วนไหมไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนยังไงก็นับไม่ถ้วนก็ในเมื่อเรานับไม่ถ้วนอัลลอฮ์ให้กับเราพระเรือเกวียนเลยท่านพี่น้องแล้วเรายังไม่ขอบคุณเนี่ยแสดงว่าอะไรนะแสดงว่าใจของเราเป็นไรมีปัญหาเอาแค่ตื่นนอนมาเมื่อเช้าวันเนี้ยถ้าพี่น้องว่าในโลกของเรามี 8,000 กว่าล้านคนถ้าพี่น้องว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านพี่น้องว่ามีคนนอนหลับและตายไปไหมใน 8,000 ล้านคนน่ะมีแต่อัลลอฮ์ยังไม่เลือกเราอัลลอฮ์ยังไม่เอาเราอัลลอฮ์ยังไม่ตักดีดกับเรายังไม่กำหนดกับเราว่าอายันของนายกอจะต้องสิ้นสุดเมื่อคืนแต่อัลลอฮ์ยังให้ลมหายใจต่อลมหายใจต่อมาถึงตอนไหนมาถึงตอนนี้ให้อะไรได้ตื่นนอนขึ้นมาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรบางคนบอกอาจารย์โอ้ยดุอาตื่นนอนมันยาวเหลือเกินล่ะแต่พี่น้องต้องได้มั้ยมันยาวเหลือเกินล่ะดุอาตื่นนอนน่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรถ้ามันยากจนเกินไปนะท่านพี่น้องเขียนเอาไว้เลยภาษาอาหรับแปะเอาไว้หน้าหัวเตียงนอนของเราหรือบางคนบอกอาจารย์มันยากแล้วฉันอายุ60 70แล้วมันจะไปไหวท่องอะไรล่ะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์
อัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อกี้กินขนมใช่ไหมกินขนมกินน้ำอิ่มแล้วนั่งกินไปอิ่มไปอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีไม่ใช่อัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์ประทานอะไรอาหารให้กับเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เราแสดงออกให้อัลลอฮ์ได้เห็นทุกๆอิริยาบถเลยเวลาเราหายใจสูดเข้าลมหายใจเข้าไปลึกๆอัลฮัมดุลิลลาห์สูดหายใจเข้าไปลึกๆท่านพี่น้องมีอะไรมาสะดุดไหมไม่สะดุดเลยถ้าอัลลอฮ์ทรงปกปักรักษาปอดของเรามันยังดีอยู่ท่านพี่น้องสูดเข้าไปลึกๆท่านพี่น้องมีสะดุดไหมไม่สะดุดอัลฮัมดุลิลลาห์หรือเวลาเดินไปมันไปสะดุดหน้าของเราคิ้วของเราไปเขกูไปอะไรนะไปโดนกับประตูโดยความเป็นจริงแล้วได้ปกติและประโยคแรกที่เราจะพูดคืออะไรครับประโยคแรกที่เราจะพูดอ่ะเวลาเราโดนในสิ่งที่ไม่ดีเดินไปบางทีมันเคยมีเนี่ยผมก็เคยมาประจำอ่ะเดินใต้ถุนอ่ะเดินใต้ถุนบ้านมันก็มีเสใช่ไหมเสแล้วตัวผมมันสูงใช่ไหมผมโดนไปหลายเป้งแล้วนะโดนไปน่ะหลายครั้งแล้วศีรษะเนี่ยไปอะไรไปอยู่ใต้คือใต้คานใต้เสบ้านน่ะตอนแรกท่านพี่น้องมีความรู้สึกตอนแรกๆนี่ครับมันเจ็บแบบเหมือนดาวจะขึ้นน่ะแต่เวลาไปหลังๆท่านพี่น้องผมให้ท่านพี่น้องลองนะเวลาท่านพี่น้องจะเดินศีรษะไปโดนอะไรก็แล้วแต่เตียงบ้านเนี่ยเตียงนอนเนี่ยมันตั้งของมันมาอยู่เป็น10ปีแล้วนะวันดีคืนดีเอาเท้าไปสะกิดมันเจ็บไหมโอ้โหเจ็บยังให้บอกเลยแหละมันโดนเฉียดๆนะท่านพี่น้องเจ็บทำยังไงครับท่านพี่น้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์และความเจ็บนั้นมันจะหายไปไวมากนะลองนะท่านพี่น้องลองนะแต่ไม่ได้หมายความว่าลองเดินเอาศีรษะไปเดินชนเสบ้านไม่ใช่นะลองปฏิบัติลองกระทำดูและความเจ็บปวดที่เราบอกว่ามันสุดๆแล้วเนี่ยมันจะหายไปโดยไวด้วยอะไรด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ครับครับผมตกีตะวังเคยสอนเราว่าถ้าโดนอะไรแบบนี้แล้วก็ให้กล่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนก็ให้กล่าวนี้ก่อนถูกต้องครับถูกต้องเลยครับที่บางยีว่าเนี่ยก็ในอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ผมอ่านอยู่เป็นประจำก็ลูอิซาอัศอบัตฮุมมุซีบะอิซาอัศอบัตฮุมมุซีบะตกีตะวังของเรานี่มาชาอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะเป็นบุคคลที่สอนให้เราได้รู้เรื่องคำหลักคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก่งนะมองย้อนกลับไปหาตกีตะวังของเราเนี่ยท่านพี่น้อง 5-60 ปีที่แล้วนะตกีตะวังของเรายังบอกกับเราว่าลูกนะหลานนะถ้าไปเจอสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการไม่ถูกต้องสิ่งที่มาประสบพบเจอกับเราจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็ลูจงพูดว่าจงกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนถูกต้องครับเวลาเราไปเดินเตะอะไรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยเพื่ออะไรเพื่อจะได้ให้ความเจ็บปวดนั้นมันหายไปไวเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องลองพูดคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เวลาท่านพี่น้องประสบพบเจอกับเคราะห์ร้ายเคราะห์กรรมอะไรก็แล้วแต่พูดคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มันจะมีอยู่2ประโยคอันนี้ไอเป็นมะลูมาตแล้วกันถ้าท่านพี่น้องไปเจอสิ่งที่มันดีๆสิ่งที่มันดีๆที่เป็นความสุขทางใจก็ดีนะไปเห็นลูกเต้าแม่มันเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นขวัญตาขวัญใจเหลือเกินนะได้รับสิ่งที่ดีๆงามอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีเต็มๆเลยนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีบินิอามะตีฮิตะติมมุศศอลิฮาตอันนี้สําหรับได้รับสิ่งที่ดีๆแต่ถ้าเกิดว่าได้รับสิ่งที่ไม่ดีแต่มันก็จะต้องอัลฮัมดุลิลลาจะดีไม่ดีต้องอัลฮัมดุลิลลาอัลกุลิฮาลินอัลฮัมดุลิลลาห์อัลกุลิฮาลินขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆสถานการณ์ในทุกๆสภาพการที่อัลลอฮ์ตักดีดกำหนดให้ฉันมาได้รับแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อแตกต่างนะถ้าได้รับสิ่งดีๆอัลฮัมดุลิลลาห์เหมือนกันแต่อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีบินิอามะติฮิตะติมมุศศอลิฮาต
แต่ถ้าเกิดว่าได้รับสิ่งที่ไม่ดีก็จะต้องอัลฮัมดุลิลละห์เหมือนกันเพราะมันเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์อะลากุลลิฮาลินอันนั้นเป็นประโยคเต็มๆแต่ถ้าพี่น้องมองว่าอาจารย์มันยาวอ่ะนะก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้อัลฮัมดุลิลละห์ได้อายะห์สุดท้ายนิดนึงก่อนที่จะเปิดเวลาเผื่อจะมีคำถามอะไรนะเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงอายะห์สุดท้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยกูลูมินตอยยิบาตพวกสุเจ้าทั้งหลายจงบริโภคจงกินจากสิ่งที่ดีงามทั้งหลายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับพวกท่านทั้งหลายมาคำว่าตอยยิบตอยยิบแปลว่าอะไรสิ่งดีหนึ่งสิ่งถ้าตอยยิบาตแปลว่าหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเรามาเงาะดีไหมดีไหมเงาะดีทุเรียนดีไหมดีอะไรอีกมังคุดล่ะดีดีทั้งหมดเลยดีทั้งหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาเนี่ยดีหมดแต่ถ้าเราเกิดว่าเรากินไปแล้วมันเยอะจนเกินที่ร่างกายของเราจะรับถึงแม้ว่าความรู้สึกของเรามันจะชอบทุเรียนชอบไหมใครชอบทุเรียนมั่งชอบไหมชอบทุเรียนตอนนี้ทุเรียนเป็นไงแพง250 260บางทีขับรถผ่านมานะอยากจะแวะเอาไว้ก่อนได้แต่เลเอาไว้ก่อนนะเวลาเราไปเจอตรงนู้นนะโลละ90 100นึงก็แวะกินเห็นกระถูกอ่ะนะแวะนิดนึงซื้อมาก็บะลาอีตูกินไม่ได้เม็ดนี่เม็ดเนื้อมีอยู่หน่อยเกาะเม็ดอยู่นะสรุปแล้วหนักอะไรหนักเม็ดนะทุเรียนเนี่ยเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ดีมั้ยถ้าเรากินเยอะๆเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์ถึงได้บอกกับเราว่าให้เราพิจารณาด้วยว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์เรียกร้องโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยกูลูมินตอยยิบาติมารอซะกอนากุมจงรับประทานบริโภคต่อสิ่งที่ดีๆที่อัลลอฮ์ประทานริซกีมาให้พวกสู่เจ้าทั้งหลายในโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์ให้กี่อย่างเรากินไปกี่อย่างแล้วในลำไส้เราตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงวันเนี้ยสารพัดเลยใช่ไหมแล้วลำไส้ของเราเวลาเรากินลงไปทางปากไปอยู่ในกระเพาะของเรามันย่อยออกมาจนกระทั่งเป็นอึออกไปเนี่ยท่านพี่น้องมันหมุนเวียนอยู่กี่ปีละกินของอัลลอฮ์ไปเท่าไหร่ละกินไปเสร็จเรียบร้อยอัลลอฮ์ก็บริหารอัลลอฮ์ดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้กินเอาไปแล้วมันก็ออกกินเอาไปแล้วมันก็ออกแต่ถ้าเกิดว่ากินไปแล้วมันไม่ออกท่านพี่น้องเป็นไงโรคภัยไข้เจ็บมาทรมานไหมทรมานกินเข้าไปแล้วแต่มันไม่ออกด้วยกับอะไรด้วยกับอะไรด้วยกับสิ่งที่มันควรจะเป็นของร่างกายค้างอยู่ในนั้นน่ะท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานปัจจัยยังชีพมาให้กับเราเกี่ยวกับริซกีต่างๆน่ะท่านพี่น้องให้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วอัลลอฮ์บอกว่าวัชกุรุลิลลาห์จงขอบคุณอัลลอฮ์บ้างนะจงขอบคุณอัลลอฮ์บ้างนะท่านพี่น้องเรากินอาหารมื้อนึงวันหนึ่งอาหาร3มื้อกินข้าวของอัลลอฮ์ไปถามว่าใครเป็นคนเป็นผู้ที่สร้างข้าว1เมล็ดได้ถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วข้าวของอัลลอฮ์ท่านพี่น้องเป็นยังไงครับข้าวของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สร้างสมบูรณ์แบบท่านพี่น้องคิดดูนะคนที่เอาข้าว1เมล็ดไปเช็คดูว่าในคุณนะเค้าเรียกอะไรนะในคุณค่าในข้าว1เม็ดน่ะมันมีอะไรนะมันมีสารตัวนั้นเท่าไรคาร์โบไฮเดรตเท่าไรวิตามินเท่าไร1เม็ดอ่ะแล้วเรากินไปกี่เม็ดเมื่อเช้ากินไปกี่เม็ดต้มโจ๊กไปเนี่ยเละไปกี่เม็ดไม่รู้เท่าไรแล้วโปรตีนที่เข้าไปในร่างกายของเราคาร์โบไฮเดรตอะไรต่ออะไรที่เป็นสารที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราเนี่ยอัลลอฮ์ถึงได้บอกกับเราว่าฟาซกูรูวัชกูรูจงรำลึกจงขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แล้วจงขอบคุณเป็นคำสั่งใช้นะจงขอบคุณได้แล้วจงขอบคุณอัลลอฮ์โดยการพูดว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แต่บางคนท่านพี่น้องที่รักครับไม่ขอบคุณอัลลอฮ์
เวลาไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ท่านพี่น้องเคยเห็นคนกินน้ำตายไหมเคยได้ยินข่าวไหมกินน้ำตายจริงๆมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะน้ำเป็นของเหลวใช่ไหมกินน้ำยังติดคอเลยอ่ะบางคนกินน้ำติดคอเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยเวลาที่เราอะไรกันแล้วแต่ที่อัลลอฮ์ประทานปัจจัยยังชีพอัลลอฮ์ถึงได้บอกกับเราว่าวะซุกูรุลิลลาห์จงขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ใจของเราหัวใจของเราร่างกายของเราจะไม่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราช่วงท้ายอายะว่าอิงกุนตุมอียาฮูตะอ์บุดูนหากเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้านั้นจะต้องเป็นผู้ที่เคารพสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวท่านพี่น้องที่รักครับในโลกดุนยาใบนี้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัลเลาะห์สร้างมนุษย์8,000 ล้านคน 8,000 ล้านคนที่เป็นมนุษย์นะอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มา 8,000 ล้านคนใน 8,000 ล้านคนเนี่ยบริโภคสิ่งที่เป็นของอัลเลาะห์ไปเท่าไหร่อากาศของอัลลอฮ์ก็ใช้ข้าวของอัลลอฮ์ริซกีของอัลลอฮ์ก็ใช้การดำเนินชีวิตในโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์สร้างให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นสิ่งที่ให้เราได้รับความสะดวกสบายแต่ท้ายที่สุดแล้วใน 8,000 กว่าล้านคนท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทั้งหลายวันนี้มุสลิมทั่วโลกที่รู้จักอัลลอฮ์มีกี่คนใน 8,000 มีเท่าไหร่นะ 8,000 ล้านคนนะรู้จักอัลลอฮ์กี่คนกี่พันครึ่งถึงครึ่งไหมมุสลิมอ่ะมุสลิมไม่ถึงครึ่งท่านพี่น้องคิดดูรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเอาหน้าผากของเขาก้มกราบสุญูดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ถึง 3,000 คน 3,000 ล้านคนแล้วอีก 8,000 ล้านคนไปไหนอ่ะอีก 8,000 ล้านคนคือไม่รู้จักอัลลอฮ์ปฏิเสธอัลลอฮ์ด่าอัลลอฮ์ไม่มีศาสนาไม่มีอะไรตาอะไรเลยถ้าพี่น้องคิดดูแล้วถามว่าอัลลอฮ์ตกต่ำไหมเปล่าอัลลอฮ์สูงส่งเหมือนเดิมแต่อัลลอฮ์ต้องการที่จะสร้างมนุษย์มาเพื่อให้อิบาดะในอิบาดะนะท่านพี่น้อง 3,000 ตัวกลมนะจะได้แยกแยะกันง่ายๆ 3,000 ล้านคนอิบาดะต่ออัลลอฮ์แล้วอีก 5,000 ล้านคนนะท่านพี่น้องไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเพลเกวียนเอาในเมืองไทยของเรานี่แหละในเมืองไทยของเราท่านพี่น้องมุสลิมเท่าไหร่ใน60ล้านคนที่มาตีตัวกลมตอนนี้มุสลิมของเราประมาณ10ล้านคนใช่ไหมประมาณนะไม่รู้จักอัลลอฮ์เท่าไรไม่รู้จักอัลลอฮ์นะเท่าไรทั้งที่อัลลอฮ์สร้างเขามาน่ะแต่คนนั้นก็ไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาผมจะบอกให้นะบุคคลที่เป็นมนุษย์ที่ใช้ไม่ได้ที่สุดคือเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์สร้างมาและไอ้คนนั้นไม่รู้จักอัลลอฮ์เราเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์สร้างมาไหมสร้างแล้วเรารู้ไหมเรารู้จักอัลลอฮ์ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์จงขอบคุณอัลลอฮ์ไว้เลยอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์สร้างเรามาจากน้ำอสุจิแล้วเราเป็นบุคคลที่รู้จักอัลลอฮ์เป็นบุคคลที่รู้คุณอัลลอฮ์แต่อย่าเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์สรรสร้างเรามาจากน้ำอสุจิและสร้างให้เรามามีชีวิตมีร่างกายมีเนื้อหนังมังสาและเป็นบุคคลที่ดื้อดึงต่ออัลลอฮ์ไม่เคยสุญูดไม่เคยกราบไหว้ไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแม้กระทั่งคำเดียวเราอย่าเป็นบุคคลนั้นแล้วบุคคลนี้ท้ายที่สุดและบั้นปลายของชีวิตของคนบุคพวกนี้ท่านพี่น้องจะโดนอะไรคนที่อัลลอฮ์สร้างมาแทนที่อัลลอฮ์จะสร้างมาให้คนนี้อิบาดะห์แล้วก็รู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่หลายคนอัลลอฮ์สร้างเขามาแล้วเขาก็ไม่ได้อิบาดะห์อะไรต่ออัลลอฮ์เลยสร้างฉันมาใช่ไหมให้ฉันมามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาฉันก็อยู่ของฉันไปตามแต่เรื่องนี้แหละฉันก็ไม่ทำความดีอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ฉันเรียนรู้เรื่องหลักการศาสนาฉันก็ไม่เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับคนที่เรียนศาสนาอย่างพวกเราทุกคนคนที่เรียนศาสนาท่านพี่น้องฟังนะครับคนที่เรียนศาสนาคนที่เข้าใจคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคนที่เข้าใจในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะเป็นบุคคลที่รู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขอให้การรู้คุณของเราขอให้การขอบคุณของเรานะครับมันมีอยู่ในตัวของเรามันติดไปในอยู่ในหัวใจของเรารักษามันไว้ให้ดีที่สุดตราบจนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะทรงเก็บชีวิตของพวกเราไปในวันสุดท้ายนะอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้อง
นะเดี๋ยวดูเวลานิดนึงอาจจะได้อีกข้อนึงไม่ได้แล้ว46แล้วนะมีปัญหาเดี๋ยวมีปัญหาช่วงท้ายใช่ไหมสอบถามได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมีบทสรุปให้กับท่านพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการอะไรล่ะการพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับจงเป็นบ่าวที่รู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้ครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มีพี่น้องเราสงสัยบางประการครับจากที่อาจารย์ได้บรรยายสักครู่นี้เรื่องคำกล่าวที่ว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์และกุลฮานอันนี้นะก็เป็นที่เข้าใจแต่ว่ามีพี่น้องเราสงสัยว่าช่วยอธิบายข้อแตกต่างระหว่างคำกล่าวที่ว่าเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วให้กล่าวว่าเอาดุบินละมินดาลิกหรือว่าเนียยาดุบินละได้ครับอันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์จริงๆแล้วประโยคต่างๆที่เราควรจะรู้แล้วก็เราควรจะพูดเนี่ยท่านพี่น้องมันมีหลายประโยคมากเลยแล้วมันมีหลายคำพูดที่เป็นการบ่งบอกว่าเช่นที่บางทีพูดว่าอะไรนะเอาซุบิลลาฮิมินซาลิกเวลาเราไปเจอสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อุจจาตาสิ่งที่เราไม่อะไรล่ะจิตใจของเราไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเจอไม่อยากจะประสบนู่นนี่เอาซุบิลลาฮิมินซาลิกได้ไหมได้หรือกอลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูอูนได้ไหมได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นการบ่งบอกเลยทุกๆประโยคที่เราได้พูดกันเอาซุบิลลาฮิมินซาลิกก็ได้อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนก็ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะทำได้เลยเพราะมันเป็นการบ่งบอกว่าในทุกๆสำนวนที่เราได้พูดไปเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันผูกเกี่ยวอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเลยในสิ่งนี้ที่เราไปเจอในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเอาซุบิลลาห์ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราพ้นจากสิ่งดังกล่าวที่เราเห็นอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูอูนแท้ที่จริงเราเป็นศิษย์ของอัลลอฮ์เราก็จะต้องกลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคุณเราจะไปเจอสิ่งขนาดไหนก็แล้วแต่จะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะถ้าสิ่งที่ไม่ดีให้เราพูดว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูอูนแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอผมเช่นยกตัวอย่างนะไปเจอใครสักคนหนึ่งทำตัวไม่ดีเจอเดินออกไปถนนเนี่ยแล้วก็ไปเจอใครคนใดคนหนึ่งมีพฤติกรรมการกระทำที่ไม่ดีต่อความรู้สึกของเรานะเอาซุบิลลาฮิมินซาลิกเอาซุบิลลาฮิมินซาลิกเพราะการขอความคุ้มครองต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เราพ้นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้หนึ่งสองสามสี่ได้ทั้งหมดเลยเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันผูกเกี่ยวอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในทุกอิริยาบถในการดำเนินชีวิตของเราได้ทั้งคู่ครับเข้าใจไหมครับผมเคลียร์ไหมเคลียร์แล้วครับครับจะครับ หัวข้อที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าจงเป็นบ่าวที่รู้คุณอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ตรงกับอัลลอฮ์กล่าวว่าใครที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วก็ยืนหยัดในคำกล่าวนั้นครับอัลลอฮ์บอกอย่าได้เศร้าโศกเสียใจเลยอย่าได้เกรงกลัวใดๆอัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ให้แก่เขาก็อยากจะถามอาจารย์ว่าถึงที่อัลลอฮ์พูดเนี่ยมันเป็นคล้องจองกับที่อาจารย์พูดโอเคที่บางทีพูดเนี่ยคืออินนัลลซีนะกาลูร็อบบุนัลลอฮ์ใช่มั้ยอินนัลลซีนะกาลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกามูใช่มั้ยอายะที่ความหมายที่พูดมาสักครู่เนี่ยคือจริงๆกําลังจะบอกว่าอายะกาลามุลลอฮ์กาลามุลลอฮ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีค้านกันอันนี้ต้องบอกท่านพี่น้องเข้าใจตรงกันนะอายะองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีค้านกันไม่ใช่หมายความว่าอายะนี้อัลลอฮ์พูดแล้วไอ้อายะที่2จะมาตีกันจะมาค้านกันไม่ใช่คำว่าอินนัลลซีนะกอลูแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่พูดว่ากอลูร็อบบูนาร็อบบูนาพระผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮ์คำว่าอะไรครับคำว่าร็อบบูนัลลอฮ์เนี่ยคำว่าร็อบบูนัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของเราเนี่ยไม่ได้พูดเพียงเฉพาะเพียงแค่ว่าตรงนี้อย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่คนกาเฟตก็บอกอะไรนะพระอัลลอฮ์ใช่ไหมจะพูดได้ไหมแต่ในความเข้าใจของคนที่เป็นมุสลิมบรรดาวิชาการเขาบอกว่าก็รู้รับบุญอัลลอฮ์นะที่นี้คือเชื่อด้วยกับอะไรเชื่อด้วยกับหัวใจที่เขามีในยังคำว่าอีมานในตัวของเราตัสดีกะอีมานคำว่าอีมานคืออะไรตัสดีกูบิลกัลบเชื่อด้วยกับเราเชื่อใช่ไหมว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเชื่อไหมเชื่อแล้วทำยังไงต่ออันนุตกุบิลลิซานต้องเปล่งคำว่านุตกุนแปลว่าพูด
บิลิซานเปล่งออกมาด้วยกับลิ้นของเขาคือการปฏิญาณตนอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์พอยังไม่พออีกเชื่อด้วยกับหัวใจพูดออกมาด้วยกับลิ้นด้วยคำพูดวัลอามะลุบิลจาวาริยะปฏิบัติออกมาแสดงออกให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นนั่นคือจึงบอกว่าคนคนนั้นเขากล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้อภิบาลอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูเวลาเชื่อในอัลลอฮ์แล้วต้องยืนหยัดด้วยต้องเรียนรู้ด้วยต้องทำความเข้าใจด้วยต้องปฏิบัติให้เหมือนในรูปแบบของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยครับจ้ะครับมีคนฝากถามครับเกี่ยวกับเรื่องละหมาดเนี่ยเขาบอกว่า เขาเนี่ยในวันนั้นปรากฏว่าลืมละหมาดเขาก็ต้องกอดอชายใช่ไหมครับแล้วก็ถามว่าในการบางคนที่ทิ้งละหมาดเป็นประจำเนี่ยคือทิ้งละหมาดเป็นประจำจะถือว่าออกนอกศาสนาหรือไม่ครับอันนี้นักวิชาการได้ถึงได้บอกว่าจริงๆแล้ว เราต้องมาพิจารณาดูในกรณีนี้ก่อนนะคราวนี้เอาหะดีษตอบแล้วกันก็คือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ไม่ได้พูดถึงประเด็นลืมนะไม่ได้พูดถึงประเด็นลืมละหมาดนะถ้าลืมละหมาดเนี่ยก็ให้ละหมาดเมื่อนึกได้เมื่อนึกได้กลับมาละหมาดอันนี้พูดถึงในกรณีของคนที่ทิ้งละหมาดทิ้งละหมาดมันมีอยู่2กรณี1ทิ้งด้วยความเกียจคร้านทิ้งด้วยความเกียจคร้านอันนี้บรรดานักวิชาการยังไม่ให้สถานะของคนคนนั้นว่าเป็นกุฟรแต่ถ้าเกิดทิ้งด้วยการยูฮูดทิ้งยูฮูดคืออะไรทิ้งได้ปฏิเสธไม่เชื่ออัลลอฮ์จะเป็นมุสลิมฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อว่าการรุกลละหมาดเนี่ยเป็นรุกลหนึ่งของการรู้คนหนึ่งของหลักอัลอิสลามฉันไม่เชื่อแบบนี้นะถ้ามีทัศนคติหรือมีอุดมคติแบบนี้อันนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่ในกรณีของคนที่เป็นมุสลิมนะแต่ไม่ละหมาดจะด้วยความกัดค้านหรือด้วยความเกลียดค้านหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่บรรดานักวิชาการได้บอกกับเราว่าถึงขั้นตกเป็นกุฟรเพราะฉะนั้นพันธสัญญาระหว่างคนที่เป็นมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมคือละหมาดคือละหมาดนะวัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมอาจารย์ครับข้อต่อมามีคำถามว่าปกติแล้วทำกุรบานเนี่ยต้อง7ส่วนทีนี้บางทีคนหนึ่งเนี่ยเขาจะทำมากกว่าคนหนึ่งจะร่วมกัน2คนหมายความว่าคนหนึ่งจะทำร่วมกันคนเดียวเนี่ยจะทำร่วมกันเนี่ยจะถือว่าอาจจะเกิน7ส่วนเนี่ยจะได้หรือไม่อ๋อโดยปกติแล้วนะการทำอุทิยาที่เราเรียกกันว่ากุรบันเนี่ยกุรบันตอนนี้1ส่วนมันคือตีตัวกลมๆคือ 5,000 นะตัวกลมๆคือ 5,000 คือมีเงินมากกว่า 5,000 ใช่ไหมใช่ไหมแล้วคือจะทำมากกว่า1ส่วนทำได้นะทำได้ครับโดยปกติแล้วอิสลามแต่ถามว่าถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆเนี่ย1ส่วนตัวของผมเองตัวของผมเองผมศักยภาพของผมด้วยความสามารถของผม 5,000 โดยตัวของผมเนี่ยผมทำได้ละซ้อละในตัวของผมแต่อยากจะทำให้มากกว่านั้นแต่อยากจะทำให้มากกว่านั้นฉันน่ะทำได้ส่วนหนึ่งแหละแต่มันมีน้องสาวของฉันน่ะมันอยากจะทำแต่ฉันแต่เขาไม่มีตังออกตังให้น้องสาวของเราอีกหนึ่งส่วนทำได้ไม่ได้แต่ที่บางยีถามเนี่ยจะทำให้เกินมากกว่าหนึ่งส่วนใช่ไหมต่อคนน่ะได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเลยฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตออตุมจมยังเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตามกำลังความสามารถของท่านพี่น้องคงจะหมายความว่า อย่างที่บางยีถามเนี่ยคงจะหมายความว่าคนคนเดียวเนี่ยสามารถทำวัวหนึ่งตัวเลยกุรบานได้ครับ ได้ครับคนคนหนึ่งทำหนึ่งตัวเลยมีขนาดนั้นเลยเหรอตัวหนึ่งส่วนเลยนะถามว่าทำได้หรือไม่ถามว่าทำได้หรือไม่ไม่ได้ถามว่าซ้อนะถามว่าทำได้หรือไม่บรรดานักวิชาการให้มีอะไรให้มีทางออกกับคนที่ปกติแล้วหนึ่งส่วนเนี่ยมันต้องแกะตัวหนึ่งส่วนคือแกะตัวหนึ่งแต่ด้วยกับความสามารถของคนคนนี้เขาอะไรเขาสามารถที่จะทำงัวหนึ่งตัวโดย7ส่วนทำคนเดียวเลยได้ไหมได้ครับได้วัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลัมได้แต่เพิ่งจะเคยรู้นั่นเนี่ยด้วยความเป็นจริงมีไหมเอาวาเกะก่อนเอาวาเกะก่อน
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมีใครคนใดคนหนึ่งแต่จริงๆเท่าที่ผมรู้มานะคือครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาก็จะทำหนึ่งตัวแต่ไม่ได้หมายว่าครอบครัวนั้นนะมีผู้ชายคนเดียวนะหมายถึงว่าเขามีลูกเขาด้วยเขามีเมียของเขาด้วยนะเขาก็ทำให้ครอบครัวของเขาโดยการทำงัวหนึ่งตัวอย่างนั้นโอเคทำได้แล้วไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ประเด็นคือที่ถามนี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมียังไม่เคยเห็นหรือยังไม่เคยรู้ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเขาทำงัวหนึ่งตัวคนเดียวเพียวๆยังไม่เคยเห็นแต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวหนึ่งทำงัวหนึ่งตัวเนี่ยโอเคเคยเห็นวัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺอันนี้ถามเฉยๆนะครับไม่มีปัญหาครับใช่ครับท่านนบีกล่าวว่าผู้ใดรักเพื่ออัลลอฮฺเกียรติเพื่ออัลลอฮ์ให้เพื่ออัลลอฮ์มาให้เพื่ออัลลอฮ์แน่นอนการศรัทธาของเขานั้นสมบูรณ์ช่วยอธิบายรายละเอียดด้วยครับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะฮับบะลิลลาห์ที่บางยีว่านะเป็นหะดีษซอฮีฮ์มันอะฮับบะลิลลาห์วะอับกอดอลิลลาห์ฟะกอดิสตักมะละอีมานะฮูใครที่รักเพื่ออัลลอฮ์อย่างบางยีกับผมเนี่ยรักกันเพื่ออัลลอฮ์รักกันเพื่ออัลลอฮ์คืออะไรรักกันในสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่เป็นความดีนะเวลาผมทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเอามายีเตือนผมรักกันในด้วยละที่เตือนเพราะอะไรอ๋อเพราะว่ารักในหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอันนี้คือรักนะรักในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่ว่าอับกอดอลิลละแล้วก็โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผมทำสิ่งที่ผิดต่อหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางยีต้องเกลียดผมทันทีต้องเกลียดนะที่นี้คือไม่ได้หมายความว่าเกลียดขี้หน้ามาเลยนะเกลียดนะนี่เกลียดถึงพฤติกรรมที่ผมไปทำต้องเกลียดเลยนะหน้าที่นี้ก็ต้องมาเตือนต้องมาคอยบอกต้องมานู่นมานี่มานั่นต้องเกลียดกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเกิดว่าผมอย่างเช่นผมไปอะไรล่ะไปเดินกินเหล้าสมมติแต่ทำยีนะจะได้เกลียดกันตรงๆจะได้เห็นกันหลักๆผมไปเดินกินเหล้าเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้บางยีต้องเกลียดผมเลยเพราะเป็นพฤติกรรมที่อะไรอัลลอฮ์รักไหมคนกินเหล้าอัลเลาะห์รักมั้ยไม่รักถามว่าอัลเลาะห์เกลียดมั้ยอัลเลาะห์เกลียดบางยีก็เกลียดเหมือนกับที่อัลเลาะห์สั่งให้เกลียดด้วยเพราะฉะนั้นคําว่ารักเพื่ออัลเลาะห์เกลียดเพื่ออัลเลาะห์ฟะกอดิสตักมะลาอีมานะฮูถ้าเรามี2อย่างเนี่ยเราแยกได้ชัดเจนมันจะทําให้อีหม่านในหัวใจของเราในหัวใจของคนนั้นน่ะสมบูรณ์แบบฟะกอดิสตักมะลาอีมานะฮูจะทําให้อีหม่านของคนในตัวคนนั้นน่ะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นรักเพื่ออัลเลาะห์เกลียดเพื่ออัลเลาะห์วัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมครับอาจารย์ครับแบบนี้เรารักภรรยาเรารักเมียเราเนี่ยเพื่ออัลเลาะห์เราก็สามารถที่จะพูดได้นึกได้ถูกต้องครับเมียเรายังไงก็พูดได้ครับเพราะว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของเราคุณภรรยาทั้งหลายเนี่ยต้องอยู่ต้องเขาอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของเราเราเชื่อนะแล้วก็เราเนี่ยมีสถานะที่สูงกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของนางคนที่เป็นภรรยาถ้าเมียเราบอกเมียเราอ่ะอย่าไปอย่าออกไปเมียต้องเชื่อฟังเรานะเมียต้องเชื่อฟังเรามากกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เพราะว่าเขาคือภรรยาของเราครับอาจารย์นะครับต่อไปนี้เป็นคำพูดสรรพยอกนะครับอาจารย์เขาบอกว่าคำพูดใดนะฮะสรรพยอกสรรพยอกแบบล้อๆกันอะไรเงี้ยโอเคโอเคเขาบอกมีแขนมีขามีหน้าให้อาบน้ำละหมาดแต่ไม่เคยละหมาดเป็นมุสลิมทำไมเป็นคำพูดสรรพยอกนะอาจารย์ครับก็ถูกต้องแล้วครับเป็นคำพูดมันก็เหมือนคล้ายว่าเป็นคำพูดที่เป็นการที่จะสะท้อนในเห็นว่าโอ้โหขนาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราขนาดนี้นะเรายังไม่เป็นบุคคลที่ขอบคุณรู้คุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็มีหลายอย่างเหมือนบางคนก็บอกโอ้ยถ้าเกิดมาแล้วก็ไม่ทำคุณงามความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อย่าเกิดมาเป็นคนดีกว่ามันเป็นก็เป็นคำหยอกๆกันแต่ว่ามันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเป็นความพูดที่เป็นการอะไรนะหยิกกระตุ้นสะกิดให้คนคนนั้นเขาได้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดกับท่านพี่น้องไปในวันนี้นะครับสิ่งที่มันเป็นความถูกต้องแน่นอนที่สุดมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่อาจจะผิดพลาดไปแน่นอนที่สุดมันมาจากตัวผมเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสาระอะไรที่เป็นวิชาการท่านพี่น้องเอาไปปรับปรุงเอาไปแก้ไข
แล้วก็ไปเพิ่มพูนในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อที่พวกเราทุกๆคนนั้นจะได้มีโอกาสเข้าไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกๆคนนะครับได้ไปอยู่ในสวนสวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดคือชั้นฟิรดาวส์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์อัลลอฮุมะอามีนนะครับร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะห์วะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะตันวะกินาอะซาบันนารอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์